สวัสดีค่ะเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำนักข่าวเดลิเมลรายงานความคืบหน้าพิเศษหลังจากนางมาโกะโคมูระหรืออดีตเจ้าหญิงมาโกะพระธิดาในเจ้าชายฟูมิฮิโตะและพระภาติยะในสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นหลังสมรสเรียบง่ายกับนายเคอิโคมูระสามีเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและสละฐานันดรศักดิ์เป็นสามัญชนก่อนย้ายไปใช้ชีวิตที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมารายงานระบุว่ามาโกะเดินทางมาซื้อของใช้ที่ร้านค้าด้วยตัวเองและสวมใส่ชุดเรียบง่ายเสื้อยืดกางเกงยีนขาวกว้างเสื้อคลุมยาวรองเท้าบูทหนังและกระเป๋าสะพายต่างจากภาพลักษณ์เมื่อครั้งยังเป็นราชนิกุลซึ่งเป็นที่คุ้นตาว่ามาโกะรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นสตรีจะสวมชุดกระโปรงสีอ่อนหวานกระเป๋าถือใบเล็กหมวกสร้อยไข่มุกและรองเท้าส้นสูงสื่อดังระบุอีกว่ามาโกะแวะร้านเบสบัตแอนด์บิยอนและใช้เวลาราว1ชั่วโมงเลือกซื้อของใช้ในบ้านอาทิผ้าเช็ดตัวไม้แขวนเสื้อตะกร้าใส่ของและกระดาษชำระโดยมาโกะเดินซื้อของคนเดียวและไม่มีเจ้าหน้าที่อารักขารายล้อมรอบตัวนอกจากจะได้เห็นมาโกะใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปแล้วในวันเดียวกันอดีตเจ้าหญิงยังมีประสบการณ์เดินหลงทางและต้องถามผู้คนที่สัญจรไปมาหลายคนว่าควรไปทางไหนต่อถึงอย่างนั้นมาโกะยังงงๆกับเส้นทางและมีหลายครั้งที่เดินไปแล้วก็ย้อนกลับมาที่เดิมแต่ท้ายที่สุดก็สามารถกลับถึงอพาร์ตเมนต์ซึ่งนายโคมูระยืนรออยู่และช่วยมาโกะถือของเข้าไปในที่พัก